ราชบุรีดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวสีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทั้งมอญตะเลงเมงรามันที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยบ้านม่วงเป็นชุมชนมอญโบราณมีวัดม่วงเป็นศูนย์กลางสำคัญของชุมชนภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจและความร่วมมือระหว่างชาวมอญบ้านม่วงที่ช่วยกันรวบรวมหลักฐานและข้อมูลมาเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในโบราณอย่างเช่นแสดงการแต่งกายของชาวมอญโบราณโดยผู้ชายจะนุ่งสโรงหรือผ้าโจงกระเบนคาดผ้าเข่าม้าสวมหมวกผู้หญิงสวมผ้านุ่งคาดเข็มขัดผมสบายสวมกำไลข้อเท้าประเพณี12เดือนซึ่งปฏิบัติตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและการนับถือผีปัจจุบันยังมีผู้คนทำพิธีกรรมของบางเดือนอยู่บ้างอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านจะนำข้าวแช่มาถวายพระในวันที่13และจะมีการละเล่นของชาวมอญเช่นผีกระด้งผีกะลาโบราณวัตถุสำคัญที่โดดเด่นไม่พบในชุมชนอื่นคือผ้าห่อพระคัมภีร์ที่ทำจากแผงไม้ไผ่แล้วหุ้มด้วยผ้าที่ทอขึ้นเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาอารมณ์และจิตใจที่สุนทรีของชาวบ้านถิ่นนี้ภายในตัววัดนั้นมีพระเจดีย์แบบมอญซึ่งจะมีหงส์เป็นเอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้ในวัดมอญนอกจากนี้ภายในวัดยังมีศูนย์มอญศึกษาซึ่งเปิดสอนภาษามอญให้กับบุคคลทั่วไปอีกด้วยภาพที่ได้ถ่ายทอดไปนี้ได้แสดงให้เห็นว่าในสังคมอันเร่งร้อนของเรายังมีมุมหนึ่งที่ยังคงวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบโบราณและรักษาเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้จินตนาการถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษในอดีตต้องขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่ทำให้เราได้ร่วมรำลึกถึงไปด้วยกัน